ัดไปคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนนะคะท่านณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับคุณนายครับครับครับขออัปเดตยอดคนเจ็บคนตายสักนิดสิครับสุดท้ายสุดท้ายเช้ามืดเช้าวันนี้ตัวเลขคนตายยังอยู่ที่23หรือว่าเพิ่มครับตอนนี้ยังอยู่ที่23ครับ23เห็นบอกว่าโรงงานนี้มันมีอยู่30คนไม่ใช่เหรอฮะตอนนี้เราพบอยู่23ครับ23แต่ข้อมูลในเบื้องต้นทั้งโรงงานพูดกันว่ามีคนอยู่30คนใช่ไหมครับท่านผู้ว่าได้ยินไหมคะท่านผู้ว่าคะฮัลโหลครับค่ะท่านผู้ว่าทั้งโรงงานนี้มีคนทำงานอยู่30คนเท่านั้นใช่ไหมคะคือโรงงานนี้ไม่มีคนงานจริงๆไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมครับอ๋อไม่ใช่สถานประกอบการเป็นสถานประกอบการแล้วก็เหมือนบริษัทเย็บผ้าโหลอย่างเงี้ยครับอ๋อครับรับของไปทำแต่นี่ใครว่างก็มาทำใครว่างก็มาทำบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยอ๋อครับเมื่อวานที่เข้าไปคุยกันกับชาวบ้านในหมู่ที่2และหมู่ที่3ของตำบลสารขาวเนี่ยครับครับเราเปิดรับจนถึง5ทุ่มเมื่อวานนี้ที่ผมออกมาก็จะมีคนมาแจ้งว่าใครบ้างที่เป็นญาติพี่น้องแล้วเข้าไปทั้งหมด23รายครับสำหรับวันที่เกิดเหตุครับแต่บางวันถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยอาจจะมี40รายบางวันอาจจะมี10รายก็แล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยเขาภารกิจเรื่องไร่นาเขาว่างที่จะไปทำครับครับครับโรงงานนี้โรงงานนี้ไม่ใช่โรงงานแต่เป็นสถานประกอบการแต่เป็นสถานประกอบการแล้วมันต่างกันยังไงผมชักงงโรงงานกับสถานประกอบการคือโรงงานเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดตามของกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับจะต้องมีเครื่องจักรกี่แรงม้าจะต้องมีแรงงานเป็นลูกจ้างอยู่จำนวนไม่ต่ำกว่ากี่คนอันนี้ผมจำไม่แม่นนะครับว่าถ้าสมมติถ้าเขาบอกว่าถ้าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคุณมีพนักงาน20คนขึ้นไปหรือมีเครื่องจักรตั้งแต่50แรงม้าขึ้นไปหรือว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้องไปขออนุญาตใบประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในกรณีของรายนี้เป็นรายประกอบเป็นการประกอบการของผู้ประกอบการรายเดียวก็มาขออนุญาตตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้กฎหมายตัวนี้ก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับแล้วก็พวกดอกไม้เพลิงวัตถุระเบิดที่ว่าถ้าเขาทำแบบนี้เขาต้องมาขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คือนายอำเภอท้องที่ครับนายอำเภอท้องที่เข้าใจแล้วจำนวนคนงานไม่ถึงเกณฑ์ขนาดของเครื่องจักรไม่ถึงเกณฑ์ดังนั้นไม่นับเป็นโรงงานดังนั้นถ้าจะผลิตก็แค่ไปขอใบอนุญาตจากนายอำเภอเท่านั้นก็พอถูกไหมฮะใช่ครับโอ้เข้าใจแล้วแต่ว่ากิจการนั้นมันเกี่ยวข้องอะไรบางกิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ก็ต้องไปขอพาณิชย์นายทะเบียนพาณิชย์แต่กิจการนี้มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติอาวุธปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงอะไรเนี่ยก็ต้องไปขอที่ท่านนายอำเภอท้องที่ครับครับทีนี้ผมไม่ทราบว่าตามกฎหมายหน่วยงานไหนที่จะต้องไปกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยกรณีแบบนี้ค่ะของฝ่ายปกครองเนี่ยก็จะไปดูในเรื่องของโครงสร้างอาคารโครงสร้างอาคารคือถ้าเป็นการประกอบการตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงอะไรเนี่ยจะต้องอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่นะมีอาคารต้องมีห้องกี่ห้องแล้วก็ต้องมีรอบรั้วอย่างไรจะไม่ได้อำนาจเราในการไปดูว่าห้ามมีอันนี้สารที่มันตั้งต้นเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เกินเท่าไหร่นะมันใช่ก็เป็นการไปตรวจแล้วก็ใช้การดูประเมินแล้วก็ขอความร่วมมือกันเพราะทางปกติฝ่ายปกครองเนี่ยครับในช่วงเทศกาลใกล้ช่วงเทศกาลตุ๊ดจีนลอยกระทงปีใหม่อะไรเงี้ยที่จะมีการใช้พวกดอกไม้เพลิงประทัดอะไรเยอะเนี่ยก็เราก็จะไปตรวจกันทีนึงแล้วก็ขอความร่วมมือนะแต่ความไม่มีกฎหมายไม่มีกำหนดว่าห้ามมีอันมีโพแทสเซียมฟอสเฟตเท่าไหร่มีไอ้กรรมฐานเท่าไหร่อะไรไม่ได้บอกไว้ค่ะแสดงว่าการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยเช่นการดูแลคนงานทำงานการดูแลอะไรต่างๆตรงนี้มันไม่มีมาตรฐานไม่มีคนที่จะไปกำกับใช่ไหมคะถ้าจะเข้าใจแบบนี้ได้ไหมคะเข้าใจได้ครับเพราะอันนี้ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมถ้ามันเป็นโรงงานมันก็เลยไม่มีมันก็จะต้องมีการอบรมพนักงานเพื่อความปลอดภัยแต่อันนี้มันไม่ใช่โรงงานแล้วเหมือน
คนที่เข้าไปทำงานก็หมุนเวียนกันไปและไม่ได้ผ่านการอบรมแล้วแต่สะดวกครับใครสะดวกก็เข้าไปค่ะสรุปก็คือเมื่อไม่ใช่โรงงานจึงไม่มีเรื่องของการเข้าไปควบคุมวัตถุดิบที่มันจะระเบิดได้ไม่ได้เข้าไปกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยคุณจะต้องมีไอ้นั่นคุณจะต้องมีไอ้นี่ไม่มีตรงนี้ถูกต้องนะฮะแต่ว่าฝ่ายปกครองเองก็เข้าไปตรวจสอบนะครับทางกระทรวงก็จะให้เราไปตรวจสอบเนี่ยอย่างโรงงานเนี้ยเมื่อตอนช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยก็มีการไปตรวจสอบในเรื่องของการประกอบการของเขาครับท่านก็อยู่ในเกณฑ์ของตามที่เขาได้รับใบอนุญาตครับค่ะท่านผู้ว่างั้นถามแบบนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เข้าใจว่าสุพรรณมีแบบนี้อีกหลายโรงเราควรจะยกเครื่องยกระดับหรือเพิ่มมาตรการอะไรอย่างไรเพื่ออุดช่องโหว่ตรงนี้ไหมคะมาตรการที่เราทำเราก็คงต้องไปตรวจถ้าจะให้มีมาตรการที่ดีมันต้องมีข้อบังคับทางกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานเข้าไปกำกับดูแลได้มากคือตอนนี้เราไปตรวจนี่เขาก็หยุดซะเขาก็ทำตามระเบียบกฎหมายในโน่นในนี่อยู่ในห้องนี้ห้องนั้นแต่ความเห็นว่ามันอาจจะเยอะไปเปล่าจะเอามาเยอะกว่านี้มันก็เป็นการขอความร่วมมืออะไรอ๋อเข้าใจแล้ว มันเป็นกรอบที่จำกัดของกฎหมายในจังหวัดสุพรรณบุรีทราบมาว่ามีสถานประกอบการแบบเดียวกันอย่างนี้นะครับรวมทั้งสิ้นสัก7แห่งใช่มั้ยฮะสัก7แห่งนะฮะครับไม่เกิน10ครับไม่เกิน10ประมาณนี้ไม่เกิน10นะไม่เกิน10นะฮะโรงงานแบบเดียวกันเลยตอนนี้ชาวบ้านเขาชักกลัวเราจะอย่างไรบ้างครับกับตอนนี้วันนี้เราทำหนังสือแจ้งทุกอำเภอให้ไปตรวจสอบและไปขอความร่วมมือนะครับในเรื่องของการความปลอดภัยเนี่ยอย่าให้คนที่ไม่รู้หรือไม่มีความชำนาญบางที่อย่างโรงงานเนี่ยบางที่ผู้ปกครองเอาว่างจากทำไร่ทำนาแล้วลูกหลานไม่ได้ไปเรียนหนังสือก็พากันไปรับจ้างทำไอ้นี่ทำรายวันตัวเองบางทีทำคนเดียวได้วันละ300เขาให้เป็นรายชิ้นนะทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยพอลูกหลานว่างเรียนก็เอาลูกไปด้วยเผื่อลูกจะทำได้อีกสัก100-200เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างนี้มันไม่มีการให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานที่มันเสี่ยงต่ออันตรายอย่างนี้ก็ให้ทางพนักงานฝ่ายปกครองนะครับแต่ละอำเภอได้เข้าไปขอความร่วมมือในการตรวจสอบในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เอาการเอาคนเข้าไปทำงานเนี่ยจะต้องมีการแนะนำถึงวิธีการทำงานที่มีความปลอดภัยครับครับฟังแล้วเสี่ยงมากเลยนะท่านผู้ว่าฟังแล้วเสี่ยงจริงๆต้องเสนอแก้กฎหมายอะไรอย่างไรไหมครับเมื่อวานนี้ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับครับท่านเปลี่ยนการอื่นนั้นท่านก็เป็นห่วงนะรวมทั้งท่านนายกเศรษฐาท่านก็โทรมานะครับท่านรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินครับท่านนายแพทย์โทรนาฏสีแก้วท่านก็ลงมาตรวจนะมาตรวจในพื้นที่ครับแล้วก็ผมก็ได้เรียนท่านที่ปรึกษาแล้วก็ตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเรื่องประเด็นนี้ว่าถ้าอยากจะให้มีความเรื่องกฎหมายเนี่ยอยากให้เรามีการมีกฎหมายบังคับควบคุมได้กำหนดว่าควรจะอยู่ในปริมาณเท่าไหร่อะไรค่ะครับเวลาพนักงานเจ้าที่ไปตรวจเนี่ยมันก็จะได้มีที่เครื่องมือเครื่องไม้อ้างอิงที่จะบังคับให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาปฏิบัติตามกฎหมายครับครับครับเท่าที่ย้อนประวัติทราบมาว่าโรงงานแห่งนี้โรงงานของคุณแสงเดือนนะก็เคยระเบิดอย่างนี้มาครั้งหนึ่งแล้วมีคนตายไป1คนเนี่ยนะฮะเมื่อ30 พฤศจิกายน 2565จากครั้งนั้นเนี่ยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีการถอดบทเรียนแล้วก็ป้องกันอะไรตรงนี้อะไรไหมครับครั้งนั้นเราก็สั่งให้ไปตรวจเพิ่มเติมอย่างนี้ครับแต่เรียนทำไมอย่างนี้ร้านเนี้ยเป็นทำการเหมือนครอบครัวบางใบอนุญาตครั้งหนึ่งเนี้ยมีแค่1 ปีครับบางปีคนนี้มาในกอขอบางปีคนนี้ขอพอมีเรื่องคนนี้เปลี่ยนคนขออะไรเงี้ยครับสถานที่เขาก็ได้ตามกฎหมายสถานที่เป็นไปตามกฎหมายเขาถูกต้องเนี้ยตัวอาคารถูกต้องแต่มันอ่อนคือเรื่องคนที่เข้าไปทำงานครับคนที่เข้าไปทำงานที่ขาดการอบรมในเรื่องของความรู้ความปลอดภัยในการประกอบการทำงานครับอันนี้เราก็จะไปบังคับให้เขาทำแบบโรงงานอุตสาหกรรมในการอบรมก็ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นช่องโหว่กฎหมายเหมือนกันโอเคมันก็ไม่ได้ไปประจำบางคนว่างวันนี้ฉันก็ไปวันนี้วันนี้เป็นบ้างฉันก็ไม่ไปมันก็สับเหมือนคนที่เข้าไปทำงานอยู่ในโรงงานก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับ
สุ่มเสี่ยงมากเท่ากับเงื่อนไขการออกใบอนุญาตที่บอกว่าปีต่อปีก็แทบจะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเนี่ยมีแค่เรื่องโครงสร้างเรื่องตัวอาคารโครงสร้างตัวอาคารระยะห่างระยะอะไรต่างๆจากชุมชนอะไรรั้วรอบขอบชิดสักนิดนึงอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองเอาละครับต้องกราบขอบคุณมากครับผู้ว่าครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีฟังแล้วขนลุกว่ะฟังแล้วน่าตกใจนะเพราะว่าพูดตรงๆนะพี่นายเท่ากับว่าควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้มีเลยเอาอย่างนี้ถูกไหมตามหลักเกณฑ์กรมโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเครื่องจักรไม่ถึง75แรงม้าค่ะถ้าคนงานไม่เกิน75คน70คนอืม75หรือ70 70คนค่ะ70คน75คนอืม75คนค่ะถ้าเครื่องจักรไม่เกิน75แรงม้าถ้าคนงานไม่เกิน75คนคุณไม่ต้องมาขอใบอนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นสารประกอบการแบบนี้ก็จะเป็นสารประกอบการและจะไปขออนุญาตกับใครก็แล้วแต่คุณจะทำอะไรกรณีของพลุคุณก็ต้องไปขอใบอนุญาตซึ่งออกปีต่อปีไปขอกับใครไปขอกับฝ่ายปกครองกรณีนี้ก็คือในอำเภอใช่เมืองสุพรรณเนี่ยเป็นการไปขอตามกฎหมายอะไรตามพรบอาวุธปืนวัตถุระเบิดดอกไม้ไฟอะไรประมาณนั้นซึ่งเงื่อนไขมาตรฐานความปลอดภัยไม่มีอะไรเลยใช่เอาง่ายๆนะคนที่จะไปทำประกอบไอ้ดินปืนอะไรต่างๆเนี้ยก็ไม่ต้องฝึกอบรมอะไรเลยนะอยากจะเข้าไปตอนไหนหรือก็ไม่ได้กำหนดเกณฑ์อะไรต่างๆซึ่งมันก็เสี่ยงนะพี่นายตกลงเขาดูแค่3เรื่อง1เฮ้ยโครงสร้างอาคารคุณโอเคนะโครงสร้างอาคารคุณโอเคนะอาคารแข็งแรงนะมีรั้วรอบขอบชิดอย่างที่2อยู่ห่างจากชาวบ้านเขาหน่อยนะใช่มีรัศมีระยะห่างพอควรอย่างที่3ก็มีรั้วรอบขอบชิดสักนิดนึงนะโอเคจบถ้าฟังดูสภาพของสถานประกอบการแบบนี้หวาดเสียวมีโอกาสระเบิดได้ทุกวันเลยนะและเชื่อว่าโรงงานแบบนี้ไม่ใช่ที่สุพรรณนะกระจายกันอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดเหตุระเบิดก็จะเป็นโรงงานที่เป็นสถานประกอบการแบบนี้ใช่ย้ำนะครับเขาผลิตอะไรเขาผลิตพลุประเภทที่เขาเรียกว่าลูกไข่ไล่นกค่ะเอาไว้ส่งเสียงไล่นกโรงงานแบบนี้นะเต็มประเทศเลยใช่ที่ถูกกฎหมายนะรู้ป่ะพี่นายเป็นโรงงานจริงๆนะแล้วมีสถิติข้อมูลนะทั่วประเทศไทยมีอยู่แค่4แห่งแต่โรงงานทำพลุที่เรารู้จักเราว่ามีเป็นร้อยอ่ะเป็นพันน่ะแต่ถูกกฎหมายตามกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอยู่แค่4แห่งเองนะข้อมูลของกรมโรงงานเฉพาะที่มีเครื่องจักรและมีคนงานตามกำหนดนะถ้าต่ำกว่านั้นไม่ต้องขอแต่ไอ้ที่เครื่องจักรและคนเกินกำหนดแล้วแอบทำโดยไม่ขอมีไหมโอ้เยอะ